มาต่อกันที่ตลาดหุ้นไทยในเช้าวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเปิดทำการเป็นวันแรกของปี2554นะคะซึ่งก็ทำให้ดัชนีพุ่งขึ้นเกือบ10จุดด้วยกันตามทิศทางของต่างประเทศโดยนักลงทุนนั้นยังคงมีมุมมองเป็นบวกต่อแนวโน้มเศรษฐกิจโลกค่ะดัชนีหุ้นไทยทะยานขึ้นทันทีเปิดที่ระดับ 1,042.73 จุดเพิ่มขึ้น 9.97 จุดตามแรงซื้อนำในหุ้นกลุ่มพลังงานหลังจากราคาน้ำมันดิบบวกต่อเนื่องมาใกล้กับระดับ92เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรลสอดคล้องกับตลาดหุ้นเอเชียส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นในเช้าวันนี้ขานรับกับตัวเลขดัชนีภาคการผลิตของสหรัฐที่ขยายตัวรวดเร็วกว่าที่ได้มีการคาดการเอาไว้นะคะส่งผลให้ตลาดมีมุมมองที่เป็นบวกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจสหรัฐดัชนีนิเคอิปิดตลาดภาคเช้าพุ่งขึ้น 144.93 จุดหรือ 1.42% นะคะแตะที่ 1373.85 จุดดัชนีหางเสียงตลาดหุ้นฮ่องกงปิดภาคเช้าอยู่ที่ 23,556.39 จุดบวก 120.34 จุดดัชนีหุ้นไทยปิดภาคเช้าปิดที่ช่วงเช้านะคะระดับ 1,044.75 จุดบวก 11.99 จุดมูลค่าการซื้อขาย 2,146 ล้านบาทดัชนี MAI ปิดภาคเช้าที่ระดับ 275.24 จุดบวก 2.45 จุดมูลค่าการซื้อขาย 361 ล้านบาทหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายสูงสุด5อันดับแรกนะคะได้แก่บ้านปูปตท. IRPC BTS และ True Corporation ค่ะ